ค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอพี่พิมพ์วันนี้นะคะดูแบบว่าน้ำหนักขึ้นมาแล้วค่ะมีความสุขมากแขนแบบว่าอิ่มวันนี้ใช้ฟิลเตอร์นิดนึงนะคะอยากสดใสนะคะโอเคนะคะอย่าว่ากันนะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับน้ำหนักที่กำลังขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนี้ได้รับจดหมายจากคุณหมอนะคะนี่ค่ะท่านบอกว่าจำได้ไหมคะว่าที่ก่อนพี่พิมพ์ไปทำอะไรมาพี่ไปตรวจเลือดไปทำ EKG ไปทำออกทำแรปเอ็กซเรย์โน่นนี่นั่นทุกอย่างตรวจเลือดประจำปีโน่นนี่นั่นว่าเราร่างกายเราแข็งแรงดีไหมเพราะว่าช่วงก่อนมีความรู้สึกว่าร่างกายมีความรู้สึกร่างกายอ่อนแอน้ำหนักลดกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลออกมาก็คือว่าตัวกลูโคสในเลือดดีนะคะอิเล็กโทรไลต์ดีนะคะโซเดียมทุกอย่างโพแทสเซียมทุกอย่างโอเคหมดแล้วก็ตัวคิดนี่ฟังก์ชันโอเคค่ะตับไตไส้พุงของพี่พิมทุกอย่างโอเคนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลโอเคค่ะแบดคอเลสเตอรอลก็โอเคกูดคอเลสเตอรอลก็โอเคนะคะไตรกลีเซอไรด์อนาโตแฟตในบอดี้เราคือไขมันอีกส่วนหนึ่งก็คือดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือที่เราวอรี่กันมากที่สุดก็คือว่าตัวไทรอยด์นะคะตัวไทรอยด์พี่อย่างโอเคค่ะแล้วคุณหมอบอกว่า please continue your current medications ทุกอย่างโอเคค่ะมีความสุขมากค่ะตอนนี้ก็มีหลังจากที่วอรี่มาเป็นวีคว่าเราจะเป็นป่วยไข้อะไรเป็นมะเร็งหรือมีอะไรซ่อนแทรกข้างในเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ ยิ้มได้แล้วก็มีความสำคัญมีความรู้สึกว่าพี่พิมพ์ได้เมื่อวานได้สต็อปที่อีตัวร้านขายยาแล้วทีนี้เสร็จไม่ได้จะมาขายของนะพูดให้ฟังก็คือว่าทีนี้เสร็จก็คือว่าอยู่ดีก็เรื่องคุณพ่อก็จี๊ดขึ้นมาในหัวบอกว่าเออขนาดพ่อพี่พิมพ์ตัวเล็กๆผอมๆนะคะแต่แกยังเป็นเส้นเลือดหัวใจล้มเหลวกลายเป็นหัวใจล้มเหลวได้เข้าใจไหมก็คือเส้นเลือดตีบตันนั่นเองนะคะผอมซึ่งดูแล้วแกไม่มีไขมันโน่นนี่แต่คือว่าตรงนี้ก็ทําให้ท่านจากไปอย่างเฉียบพลันเนาะตรงนี้ก็เลยทําให้คิดถึงว่าเอออย่างน้อยมันก็คงอยู่ในตัวเราด้วยเหมือนกันแหละถึงเราจะผอมๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูแลตัวเราเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีกว่าที่จะต้องไปรักษาที่ปลายเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจอดรถซื้อค่ะอีตัวนี้เลยค่ะ Fish Oil Pearl ตัวนี้ค่ะทุกคนอาจจะมองเห็นอีนี่เลือกใช้ฟิลเตอร์อยู่เนี่ยค่ะ Fish Oil Pearl ตัวนี้ค่ะเป็นเม็ดเพอร์เล็กๆนะคะผลิตจากเนื้อผลิตจาก Wild Fish Oil นะคะตรงนี้นะคะเป็นปลาทะเลน้ำลึกหรือเปล่าไม่ทราบอ่ะ Fish Oil มันช่วยอะไรก็คือหนึ่งช่วยเรื่องเซชันไนโพช่วยเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดไม่ให้เส้นเลือดอุดตันโน่นนี่นั่นอีกทั้งช่วยลดการเกิดมะเร็งต่างๆในร่างกายเราและอีกทั้งหนึ่งในเรื่อง mental ก็คือในเรื่องความจำเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอเมก้าเอเมก้าตรงนี้นะคะก็กินไปก็ไม่เสียหลายวันละ2เม็ดนะคะพร้อมอาหารก็นี่แหละค่ะยังไม่ได้กินเลยค่ะยังซิลอยู่เลยเพิ่งได้มาก็ตอนนี้สุขภาพเราแข็งแรงเราก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยวันนี้แข็งแรงแล้วฉันจะกินอะไรก็ได้อีกปี2ปีนี้ฉันจะกินอะไรคะไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องดูแลอาหารการกินของเราทุกอย่างออกกําลังกายบ้างกรุบกริบกะปิน้ําปลาเนาะไม่ใช่ไปแบบออกบ้าทุกวี่ทุกวันเหมือนคนอื่นพี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเสร็จตรงนี้ก็มีความสุขอะค่ะหลังจากที่ว่ามีความสุขว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันก็ถูกต้องจริงๆค่ะหนึ่งคุณไม่ต้องเจ็บตัวสองคุณไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมล่ะมันก็เป็นลาภอันประเสริฐนะคะก็ขอบคุณแล้วกันค่ะที่ขอบคุณตัวเองที่เคารพตัวเองในแต่ละครั้งที่คิดจะกินที่คิดจะทานที่คิดจะทำอะไรตรงนี้ผลที่ออกมาก็ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงตรงนี้ก็มีความสุขค่ะถึงจะผอมไปนิดแต่ก็ I'm healthy stay lean and stay healthy stay lean ก็คือว่าอยู่อย่างหุ่นดีๆมีเนื้อน้อยๆอะไรอย่าง stay lean ประมาณนี้เข้าใจไหมครับผอมๆไม่ผอมกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเชฟที่ดีhealthy ก็คือแบบว่าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพอเราแข็งแรงเราก็มีแรงที่จะทำงานเราก็จะ wealthy ต่อไปก็มีความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองค่ะ stay warm โอ๊ยไม่ใช่ stay warm สิตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะ stay cool ค่ะเพราะว่าร้อนเหลือเกินข้างนอกค่ะ
พี่หลายคนบอกว่าอุ้ยแสงแดดที่นี่เออจะพูดถึงเหลืองเออพูดถึงเหลืองแสงแดดที่อเมริการ้อนแรงแผดเผามากค่ะมันจะไหม้เกรียมมากกว่าบ้านเราค่ะนี่พี่พิมพ์พูดได้เต็มปากเดี๋ยวเจิมเดี๋ยวกลับไปสิงหานี้ทุกคนจะบอกเฮ้ยอันนี้คาเรนพีหรือว่าทําไมดำปีหลีมาอย่างนี้มันแรงค่ะที่นี่ค่ะเพราะว่าหนึ่งพี่ทำแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์สเห็นไหมคะอย่างเช่นปลูกดอกมงปลูกดอกไม้ตัดย่งตัดหญ้าทำนั่นนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อีกอย่างเราเอนจอยตรงนั้นเข้าใจไหมคะการปลูกดอกไม้การทําสวนสนามหญ้าให้ดูสวยงามเพอร์เฟกต์ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เราชอบเข้าใจไหมคะก็คือแบบว่าทําไมเราจะต้องมาอุดอู้อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจที่เป็นห่วงกันทั้งว่าพี่พิมพ์ทานเยอะๆหน่อยนะน้องพิมพ์ทานเยอะหน่อยนะน้องพิมพ์ต้องทานนั้นต้องทานนี้ต้องทานอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะตอนนี้ก็พยายามเพิ่มน้ําหนักตัวเองให้ขึ้นมาแต่จะเพิ่มมากไม่ได้เพราะนี่จะเพิ่มแล้วมันออกตรงนี้ค่ะออกตรงน้องสะโพกค่ะออกเยอะมากค่ะก็โอเค6 นาทีละเดี๋ยวจะว่าเวิร์นเวอร์เคนะชอบไลค์ใช้แชร์คาเรนพีมนะคะบ๊ายบายอุ้ยนมอ่ะทำไมต้องถ่ายนมโอ้ถ้าผิวฉันสวยอย่างนี้ฉันจะยอมมากเลยอ่ะฟิลเตอร์นี่มันเกิดขึ้นกับตัวจริงเราไม่ได้เลยหรอฮะทำไมฉันต้องเป็นดำเมียกอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ภูมิใจของฉันแต่พันฉันทำดำเนียนแค่นั้นแหละฉันมีความสุขตรงที่มันเนียนแล้วก็มันลื่นนี่แหละเคนะสนใจวิตามินคอนแทคคาเรนพีม แล้วนางก็ขายของนิดหนึ่งกุกกะปิน้ำปลาเนาะกินจริงๆจะกินจริงๆอันเนี้ยเพราะว่าเป็นห่วงตัวเองมากค่ะสนใจภายในอาทิตย์นี้วันเสาร์นะคะรับพรีออเดอร์ค่ะราคาสอบถามกันได้บาย